สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแกะกล่องกล้องตัวใหม่ของผมนะครับตัวนี้เป็น Olympus Stylus TG870 นะครับเป็นกล้องตระกูล TUF ของ Olympus นะครับซึ่งจุดเด่นของกล้องตระกูล TUF ของ Olympus นี่คือกันน้ำกันฝุ่นและกันกระแทกนะครับเป็นกล้องตัวที่3ของผมนะครับแต่เป็น Olympus ตัวที่2นะครับกล้องตัวแรกในชีวิตผมเลยก็ Olympus นะครับซื้อ Olympus มาเหมือนกันเป็นตัวนี้ครับ Olympus EPL5 นะครับซื้อมาตั้งแต่ออกแรกเลยน่าจะประมาณ 4-5 ปีได้นะครับตอนนี้ก็เป็น EPL7 แล้วครับกล้องตัวนี้เป็น mirrorless นะครับเป็นระบบ mirrorless microphoter นะครับฟลิปจอมาสามารถถ่ายเซลฟี่ได้นะครับทัชสกรีนนะครับส่วนกล้องตัวที่2ผมก็คือตัวนี้ใช้งานประมาณ3ปีก็เกิดปัญหาเรื่องม่านชัตเตอร์นะครับยังไม่ได้มีเวลาไปซ่อมแล้วก็พอไปซ่อมทิ้งไว้นานช่วงนั้นรีบใช้กล้องก็เลยซื้อมาเพิ่มอีกตัวหนึ่งเป็น mirrorless เหมือนกันครับระบบเดียวกันไมโครโฟลเตอร์แต่เป็นของค่าย Panasonic นะครับ GF7 นะครับฟลิปจอจะเหมือนกันซึ่งตอนนี้ใช้การถ่ายนี้อยู่นะครับไม่สามารถโชว์ได้นะครับผมจุดเด่นของ Olympus ที่ผมชอบคือผมชอบอาร์ตตัวอาร์ตฟิลเตอร์เขาคือป๊อปอาร์ตจะถ่ายรูปมาได้สีสันสดใสครับผมชอบสีสันสดสดสีสดสดจัดจัดใสๆนะครับซึ่งตัวใหม่นี้นะครับ TG870ไม่ใช่กล้องระบบมิเรเลสครับเป็นกล้องคอมแพกนะครับเป็นกล้องคอมแพกเซนเซอร์ก็จะเล็กลงมาแต่ว่ายังมีอาร์ตฟิลเตอร์ใส่มาครบคันนะครับเป็นกล้องเรียกว่าลุยครับแอดเวนเจอร์ครับนะครับก่อนจะไปเปิดกล่องดูเรามาดูรอบๆกล่องก่อนนะครับว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับนี่ก็เขียนธรรมดาครับนี่ครับด้านนี้ครับก็จะบอกรายละเอียดสเปคของกล้องนะครับถ่ายที่ความละเอียด Full HD ได้ที่60เฟรม per sec นะครับFast Auto Focus มี Art Filter นะครับที่ผมต้องการ IHS นี่ผมไม่แน่ใจคืออะไรนะครับกล้องอันนี้มุมมองครับความกว้างของเลนเริ่มที่21มิลลิเมตรนะครับการน้ำลึก15เมตรหรือ50ฟุตนะครับการกระแทกที่ 2.1 เมตรหรือ7ฟุตครับผมสามารถถ่ายได้ที่อุณหภูมิติดลบ10องศาเซลเซียสหรือ14องศาฟาเรนไฮน์นะครับแล้วก็มี GPS นะครับหน้านี้เขาจะบอกรายละเอียดกล้องตระกูลนี้นะครับด้านนี้ไม่มีแล้วครับ serial number ธรรมดาด้านนี้ก็บอกว่าภายในบรรจุภัณฑ์มีอะไรบ้างครับด้านหลังก็ไม่ได้มีอะไรนะเอาครับเรามาเปิดดูข้างในกันเลยดีกว่ามาหน้านี้ก็จะเป็นพวกแอคเซสซอรี่นะครับเป็นออปชันเพิ่มนะครับคือตัวนี้เป็นเคสใส่ลงดำน้ำนะครับผมไม่แน่ใจสเปคว่าลงได้ลึกเพิ่มถึง30เมตรหรือ40เมตรนะครับไม่แน่ใจตรงนี้ข้อมูลตรงนี้ต้องขออภัยด้วยตัวนี้เป็นเคสซิลิโคนเคสนะครับคล้ายๆเคสโทรศัพท์นะครับเพื่อปกป้องกล้องตัวนี้เป็นสายไว้คาดอกนะเป็นสายคาดกับเป้นะครับเป็นไว้ใช้งานกล้องง่ายๆหรือว่าจะเวลาเดินแทร็กกิ้งเดินเขาผมเห็นฝรั่งก็ใช้ตัวนี้เพื่อจะถ่ายทำนะครับเหน็บกับสายเป้ไปนะครับตัวนี้เป็นซองนะครับเป็นซองใส่กล้องแล้วก็สายรัดข้อมือแบบลอยน้ำนะเป็นทุ่นลอยน้ำสายรัดข้อมือลอยน้ำนะครับมาถึงด้านในก็ตัวนี้ผมเพื่อนผมหิ้วมาให้จากฮ่องกงเหมือนกันครับได้แถมเป็นแซนดิส16กิกคาร์ด10มาให้นะครับของแถมนี่แล้วแต่ร้านจริงๆนะครับคู่มือนะครับมีคู่มือส่วนมากก็ไม่อ่านแล้วนี่ใบเสร็จนะครับคู่มือแผ่นซอฟต์แวร์ซึ่งก็ไม่รู้จะเปิดอ่านยังไงนะครับคอมผมก็ไม่มีตัวไดฟ์อ่านนานๆ นะครับเข้ามาดูข้างในกล่องก็จะพบสาย HDMI นะครับเป็น HDMI มาให้ในกล่องตัวชาร์จครับสังเกตว่าหัวชาร์จจะแปลกประหลาดนิดนึงนะเป็นหัวชาร์จของห้องกล่องครับสายชาร์จอ๋อตัวนี้ก็เป็นสายชาร์จครับไม่ใช่ HDMI นะครับขอโทษทีเป็นสายชาร์จนะครับสายชาร์จกล้องนะครับ
แถมแบตเตอรี่สำรองอีกก้อนหนึ่งนะไม่ใช่แบตเตอรี่ของแท้นะครับอันนี้ที่ร้านแถมมาให้ครับมาดูพระเอกของเรานะครับกล้องโอลิมปัสของเรานะครับสายรัดข้อมือนะครับอันนี้ก็แถมมากับในกล่องนะครับเป็นสายรัดข้อมือตัวกล้องโอลิมปัสที่จีนะครับตรงนี้ก็เขียนรายละเอียดบอกเหมือนกันครับความกว้างของเลนส์นะฮะซูมได้5เท่าซูมออปติคอล5เท่านะครับความกว้างของเลนส์อัลต้าไวนี่นะครับการกระแทกที่ 2.1 เมตรนะครับช็อคพรูฟนะครับ7ฟุต15เมตรวอเตอร์พรูฟนะครับรูปร่างก็เล็กกระทัดรัดนะครับด้านนี้ก็จะเป็นพวกพอร์ตต่างที่เก็บเป็นล็อก2ชั้นนะครับตัวนี้เป็นล็อก2ชั้นคือ1ชั้นปั๊บ2ชั้นนะครับเปิดมาจะเป็นที่ใส่แบตเตอรี่กับเมมโมรี่การ์ดนะครับเป็นล็อก2ชั้นครับการเราไปโดนล็อกเด้งในใต้น้ำนะครับเป็นฟังก์ชันคอนโทรลต่างๆนะครับอันนี้ก็เป็นที่เสียบขาตั้งกล้องอีกฝั่งหนึ่งนะครับแปลกดีเหมือนกันนะครับมีนี่ครับใส่ขาตั้งกล้องได้2ทางนะครับจะได้ไม่ต้องเอียงขาตั้งกล้องนะครับจอก็ฟลิปกลับมาได้นะครับมีปุ่มด้านบนก็จะมีปุ่มชัตเตอร์ครับปุ่มเปิดปิดนะครับเปิดปิดมันออฟชัตเตอร์นะครับซูมเข้าซูมออกนะครับคือกล้องตัวนี้จะออกแบบมาให้ใช้งานมือเดียวนะครับปุ่มทุกปุ่มทุกฟังก์ชันจะมาอยู่ด้านนี้หมดเลยนะครับไว้ใช้งานใต้น้ำสะดวกนะมือเดียวนะไม่เป็นทัชสกรีนนะครับจอไม่เป็นทัชสกรีนมีพิเศษอย่างนึงคือมีปุ่มชัตเตอร์อีกปุ่มนะเป็นชัตเตอร์ที่2นะครับเป็นชัตเตอร์2จังหวะด้วยนะครับยังไงเดี๋ยวเรามาลองดูภาพถ่ายเดี๋ยวผมจะนำไปใช้งานนะผมกำลังจะไปทริปที่เสม็ดนะครับเดี๋ยวใช้งานยังไงเดี๋ยวได้ภาพถ่ายยังไงเดี๋ยวผมจะมาแชร์ให้ดูกันอีกทีนะครับยังไงเดี๋ยวภาพถ่ายเลยเนี่ยเดี๋ยวผมจะเอามาลงให้ดูนะครับยังไงก็ขอขอบคุณมากนะครับที่เราติดตามนะครับผมว่าไปเสม็ดรอบเนี้ยผมจะใช้กล้องนี้เป็นกล้องหลักจะไม่พกไปละไม่พกตัวประจำไปใช้ละอยากจะลองใช้เป็นกล้องเดี่ยวดูเลยนะครับว่าจะไหวไหมจะเอาอยู่ไหมกับงานลุยๆนะครับว่าจะไปดำน้ำด้วยนะครับเป็นดำน้ำตื้นนะฮะแล้วก็ยังไงเดี๋ยวลองดูฝากไว้ด้วยนะครับกับกล้องตัวนี้ครับขอบคุณครับ